ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ขอพูดถึงเรื่องของสนธิสัญญาควบคุมการค้าอาวุธก่อนนะครับที่ผ่านในเวทีของสหประชาชาตินะครับว่ามีความสำคัญมากแค่ไหนนี่อาจจะเป็นผลงานสำคัญของบันกีมูนนะครับซึ่งในช่วงหลังไม่ค่อยมีข่าวออกมาที่เป็นผลงานสำคัญสำคัญผลงานชิ้นโบแดงของเลขาธิการสหประชาชาติคนนี้สักเท่าไรแต่ว่าถือว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นฉบับแรกนะฮะฉบับแรกที่ควบคุมอาวุธทุกชนิดนะฮะสนธิสัญญาที่ควบคุมการซื้อขายอาวุธสงครามเฉพาะอาวุธสงครามนั้นมีเยอะนะฮะบังคับใช้บ้างไม่บังคับใช้บ้างนะครับไม่ได้มีผลทางการเมืองมากสักเท่าไหร่นะก็เยอะนะฮะการซื้อขายอาวุธมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแต่ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ซึ่งควบคุมการซื้อขายอาวุธทุกชนิดตั้งแต่รถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โจมตีนะฮะเรือรบขีปนาวุธฐานยิงขีปนาวุธรวมทั้งการค้าอาวุธขนาดเล็กด้วยเป้าหมายของสนธิสัญญานี้แน่นอนคือ1คือต้องการควบคุมการซื้อขายอาวุธสงครามเพื่อให้ไม่ให้อาวุธสงครามเนี่ยไปตกอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอีกเป้าประสงค์นึงก็คือต้องการลดการซื้อขายอาวุธกันระหว่างประเทศใหญ่สู่ประเทศเล็กประเทศใหญ่ๆที่ผลิตอาวุธขายกับประเทศเล็กๆนะฮะรัสเซียสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะฮะเป็นเครือข่ายใหญ่เลยในการผลิตอาวุธแล้วก็ขายกับประเทศต่างๆคราวนี้แน่นอนแนวโน้มคือต้องการให้มีการซื้อขายอาวุธที่โปร่งใสมากยิ่งขึ้นด้วยปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการค้าอาวุธซึ่งมีธุรกิจที่มีมูลค่าสูงถึง85,000ล้านดอลลาร์นะหรือประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทต่อปีเลขาธิการ UN บันคีมูนบอกว่าสนธิสัญญาฉบับนี้จะยุติการถกเถียงกันในข้อตกลงด้านอาวุธและจะทำให้บรรดานักรบโจรสลัดผู้ก่อการร้ายครอบครองอาวุธได้ยากขึ้นอาร์เจนตินาเป็นชาติแรกใน63ชาติที่ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้นะฮะแต่ในที่สุดมี63ประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาผู้ส่งออกอาวุธและยุทธภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลกและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสนธิสัญญาผลักดันสนธิสัญญาฉบับนี้แต่ยังไม่ได้ลงนามประเทศที่ส่งออกอาวุธขนาดจำนวนมากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมันยอมเห็นด้วยกับสนธิสัญญาฉบับนี้แล้วรัฐมนตรีสหรัฐว่าอย่างไรรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอร์รีบอกว่าสหรัฐยินดีกับการเปิดการลงนามสนธิสัญญาควบคุมการค้าอาวุธและสหรัฐจะลงนามทันทีที่กระบวนการตีความอย่างเป็นทางการภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนั้นสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ถึงจะไปลงนามในขณะที่ฝรั่งเศสเยอรมันสหราชอาณาจักรเขาเดินหน้าไปไกลกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วไบรอันวูดผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมอาวุธขององค์กรนิรโทษกรรมสากลบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะลงนามในไม่ช้าแต่อุปสรรคที่ใหญ่กว่าคือการทำสัตยาบันในสภาคองเกรสซึ่งสิ่งนี้นั้นยากต่อให้ผู้นำประเทศไปลงนามแล้วจีนนั้นยังคงต้องได้รับการโน้มน้าวจูงใจโดยการลงนามนะฮะแต่รัสเซียและอินเดียนั้นคงจะไม่น่าลงนามนี่เป็นสนธิสัญญาที่สร้างความแตกแยกทางการเมืองในหลายๆประเทศเหมือนกันเพราะว่าในอเมริกาในสภาคองเกรสเขาก็เถียงกันว่าเฮ้ยถ้ามีสนธิสัญญาอย่างนี้อเมริกาหน่อยก็ผลิตอาวุธขายกับประเทศอื่นไม่ได้เลยนะซึ่งถ้าอย่างนั้นก็ไปทำให้ปิดกั้นโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทใหญ่ๆที่ผลิตรถถังผลิตอาวุธปืนผลิตระเบิดผลิตเครื่องบินรบนะฮะรัสเซียก็เหมือนกันในที่สุดจีนก็เหมือนกันเพราะจีนรัสเซียอเมริกาเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนคือไม่ควรจะไปลงนามเพราะว่าเสียผลประโยชน์ของชาติแต่ว่าสำหรับประเทศอื่นๆนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีธุรกิจการผลิตอาวุธอย่างน้อยเป้าประสงค์ในการลดจำนวนอาวุธที่จะตกอยู่ในครอบครองของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆอันนั้นน่าจะได้เห็นแต่ว่าปัญหาสำหรับประเทศใหญ่คือมันไปควบคุมการซื้อขายอาวุธระหว่างกลุ่มธุรกิจผูกขาดในหลายประเทศใหญ่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่เขายังไม่ต้องการลงนามกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่า UN นั้นมีความกล้าหาญเหมือนกันผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังพักกันสักครู่ครับ
ช่วงหน้ามาเทียบราคาไข่ไก่นะฮะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจบไปแล้วโดยที่คนไปเข้าใจว่าไข่ไก่มันแพงขึ้นมารัฐบาลยิ่งลักษณ์จัดการกับปัญหานี้ไม่ได้แย่กว่ารัฐบาลชุดที่แล้วจริงหรือไม่เดี๋ยวเอาตัวเลขมาเทียบกันให้ดูชัดๆเลยว่ายุคไหนแพงกว่ากันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA บีทาเก็ตไลท์สูตรน้ำตาล 2% แถวเรื่องบ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับเริ่มสังเกตว่าผ้าขาวเนี่ยเริ่มหมองค่ะที่สำคัญนะคะจะให้ยกเครื่องซักผ้าไปล้างนี่ก็ไม่รู้จะยกไปยังไงอะค่ะเพื่อนๆก็เลยแนะนำให้ลองใช้บริการล้างเครื่องซักผ้าจากช่างมืออาชีพดูค่ะเริ่มจากตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าว่าทำงานตามปกติจึงเริ่มถอดชิ้นส่วนของเครื่องครับจากนั้นจะฉีดล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและเป่าไล่ความชื้นก่อนประกอบคืนไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้จะได้รับการบริการที่ใส่ใจแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยล่ะค่ะเขามีขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานจริงๆค่ะติดต่อ call center 02-831-6000 ครับเมื่อที่สุดของเครือข่าย AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกกับ Samsung Galaxy S4 มารวมกันชีวิตคุณก็พิเศษเหนือกว่ากับ iSmart Package รับส่วนลด 2,500 บาทเล่นเน็ตไม่จำกัดเพียงเดือนละ499บาทถึง30มิถุนายนนี้โฟมล้างหน้าพริมโนบุช่วยให้หน้าใสสะอาดแถมยังให้อะไรดีๆแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้ด้วยแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วก็อุ๊ยจุ๊บเลยอ่ะอยากมีเรื่องประทับใจแบบเนี้ยลองใช้ดูCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 น.ทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับพวกเรา Walrus yeah. Mood ทั้งหมดมากกว่าเราเรียกมันว่า Happy Music ถ้าคุณหลับตาแล้วได้ยินเพลง Walrus ก็จินตนาการถึงทะเลได้ง่ายขึ้นรอยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนผมไม่มีตัวเลขเดือนพฤษภาคมแต่ว่าผมมีตัวเลขเดือนเมษายนกระทรวงพาณิชย์เทียบกันให้ดูนิดนึงว่าเฉลี่ยมาแล้วราคาของไข่ไก่ยุคของคุณอภิสิทธิ์ยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเทียบเดือนอื่นอาจจะต่างกันแต่ว่าเอาเดือนที่ล่าสุดแล้วกันนะฮะไม่มีพฤษภาคมก็ดูเมษายน2556กับ2554นะฮะขึ้นชาร์ตมาดูจะเห็นว่าตกลงแล้วยังต้องเถียงกันอยู่หรือเปล่าว่ารัฐบาลไหนบริหารราคาไข่ไก่ได้ดีกว่ากันคราวนี้ผมไม่ได้บอกนะฮะว่าราคาไข่ไก่
ที่ต่ำเนี่ยดีกว่าราคาไข่ไก่ที่สูงบางทีราคาไข่ไก่อาจจะต้องแพงกว่าปัจจุบันก็ได้นะฮะคนที่เขาเลี้ยงไก่เขาอยู่ในลูกโซ่อุปทานเขาจะได้เงินมากขึ้นกำไรอาจจะได้ดีขึ้นผมชอบอย่างนั้นมากกว่าได้ซ้ำไปแต่ว่าเอ้าสมมติว่าความต้องการของผู้บริโภคสำคัญที่สุดและเสถียรภาพของราคาไข่ไก่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์โอเคสมมติว่าสมมติฐานเป็นอย่างนั้นรัฐบาลไหนทำได้ดีกว่ากันไข่ไก่เบอร์0 4.38 บาทคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์3.94 บาทไข่ไก่เบอร์1 4.13 บาทคุณอภิสิทธิ์ไข่ไก่คุณยิ่งลักษณ์3.60 บาทเบอร์1เบอร์2 3.94 บาทคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์3.38 บาทเบอร์3คุณอภิสิทธิ์3.83เบอร์3คุณยิ่งลักษณ์3.22เบอร์4 3.72คุณอภิสิทธิ์เบอร์4 3.1คุณยิ่งลักษณ์เบอร์5 3.62คุณอภิสิทธิ์เบอร์5 2.88คุณยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นราคาไข่ไก่ต่ำกว่าถ้าเทียบเดือนเมษายนปี56กับปี54โอเคประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะนี่อาจจะเป็นแค่เดือนเดียวนี่อาจจะเป็นตัวเลขเฉพาะกรณีที่เวลาเทียบกันแล้วทำให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ดูขึ้นดูดีกว่าคุณอภิสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็โทษผมได้แล้วกันที่ผมหยิบมาแค่นี้แต่ว่ามันก็คงจะมีเดือนอื่นและบางเดือนบางช่วงที่ไข่ไก่ของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นอาจจะแพงกว่าไข่ไก่ของรัฐบาลของยุคคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยมีการชั่งกิโลเนี่ยถามว่ามันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหมมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดหรือแก้ไขได้อย่างยั่งยืนมากนักรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่ว่าหลักๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะเข้าไปแก้ได้มากเพราะมันเป็นเรื่องของ1เรื่องของกลไกตลาด2เรื่องของภูมิอากาศ3เรื่องของวัฏจักรในระบบเศรษฐกิจเรื่องของอุปทานในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนนะมันเป็นสิ่งที่ถามว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐไหมมันก็ควรจะอยู่ฮะมันก็ควรจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐเพราะฉะนั้นก็ในมุมนึงผมไม่ได้โทษรัฐบาลไหนว่าทำให้ไข่ไก่นั้นแพงเพราะมันไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาลที่ทำให้ไข่ไก่นั้นแพงหรือถูกนะมันเกิดขึ้นด้วยกลไกที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเองเพราะฉะนั้นก็เอาให้ชัดว่าโอเคไข่ไก่รัฐบาลยุคไหนแพงกว่ากันถ้าจะเถียงกันแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นคือไม่ต้องเถียงกันเลยเรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ช่วงหน้าเรื่องของคุณเอกยุทธนะครับเลกาซีของคุณเอกยุทธเนี่ยสำหรับยุคนี้คืออะไรนะเดี๋ยวมาสรุปกันปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมด
วันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับวันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับหุ้นตกไป50จุดคนก็เลยตกใจว่ามีอะไรขึ้นอันนี้มันคือสูงสุดในประเทศเรายังเขาบอกว่าฝรั่งพึ่งสะดุดีคุณช้างคุณแพะอะไรที่ไทยไประดับโลกเนี่ยต้องถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นหลักเกณฑ์เขาคืออะไรฮะเพื่อโลกตกลงรถไฟฟ้าตอนนี้จะมีอีกกี่สายนะมันเป็นไอเดียที่มีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครเอามาลงมือทำเฮ้ยอันนี้มันดีมากพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นทาง Voice TV สลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Home Pro เริ่มด้วยหุ้นลงทุนด้วยกล้วยด้วยออนไลน์ในงาน Certifex Online Investor Fair 2013ตอนที่ฮิลลารี คลินตันเลือกที่จะอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเลือกที่จะให้มาเป็นแทนฮิลลารีเนี่ยคือซูซันไรซ์ซูซันไรซ์นั้นเป็นดาวรุ่งในรัฐบาลบิลคลินตันตอนนั้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรวันดานะมีผลงานที่โดดเด่นในยุคนั้นในยุคของคลินตันแล้วก็มาเป็นคนที่โอบามานั้นชอบพออย่างมากแต่ว่าบังเอิญเนี่ยซูซันไรซ์ซึ่งเป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับเคยเขียนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุดยอดวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเมืองในแอฟริกาที่มีชื่อเสียงมากในสหราชอาณาจักรตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่ระดับปริญญาเอกเนี่ยคนนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยไปมีปัญหากับสว.พรรครีพับลิกันชุดหนึ่งที่จะไม่ยอมให้ซูซันไรซ์มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะซูซันไรซ์นั้นได้เคยออกมาให้ข่าวแล้วให้ข่าวแบบผิดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์การสังหารทูตสหรัฐประจำสถานกงสุลที่เมืองเบนคาซีในประเทศลิเบียตอนนั้นโอบามาก็เลยดึงไรซ์ออกไปแล้วก็ให้แครีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแทนทั้งๆที่คนที่โอบามาต้องการให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือซูซันไรซ์คราวนี้ซูซันไรซ์เองเนี่ยตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงสำหรับบารักโอบามาคนใหม่เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านการรับรองหรือคอนเฟิร์มโดยสมาชิกวุฒิสภาและที่สำคัญคือจะทำงานใกล้ชิดกับโอบามาอย่างมากนี่เป็นคนที่ต้องการให้อเมริกานั้นมีบทบาทในต่างประเทศในการแทรกแซงกิจการทางการเมืองในประเทศที่มีปัญหาทางด้านการรักษาสิทธิมนุษยชนนะซูซันไรซ์จะมีบทบาทเด่นมากในเรื่องต่างๆที่โอบามาจะตัดสินใจโดยเฉพาะการเมืองที่ร้อนๆในซีเรียซูซันไรซ์จะมีบทบาทอย่างมากคนที่ออกไปจากตำแหน่งเดิมที่ซูซันไรซ์เคยอยู่ก็คือทอมดอนเนลเลนมันแค่มีเรื่องว่าทำไมโอบามาดึงดอนเนลเลนออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาในขณะที่ดอนเนลเลนเป็นคนจัดการประชุมใหญ่กับสีจิ้นผิงผู้นำของจีนมันก็เลยมีข่าวคราวในกรุงวอชิงตันว่าตกลงแล้วเนี่ยดอนเนลเลนนั้นตอนหลังไปทำอะไรที่ผิดสายตาโอบามาแต่ว่ามันก็จบแค่นั้นนะครับ
หลักๆตอนนี้ก็คือซูซานไรส์พังงาดเป็นที่ปรึกษาโอบามาคนใหม่เป็นที่ปรึกษาอันดับที่1ทางด้านความมั่นคงที่โอบามานั้นฟังอย่างมากนายกยิ่งลักษณ์เดลี่ขวดในวันนี้เกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อเสรีภาพสื่อที่ขาดความรับผิดชอบสามารถสร้างความสับสนการเข้าใจผิดหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้เสรีภาพของสื่อมวลชนที่ไม่ใช่จึงไม่ใช่จะไม่มีข้อจำกัดแม้แต่ในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วคุณยิ่งลักษณ์พูดเรื่องนี้และพูดได้อย่างถูกต้องอันนี้บางคนอาจจะบอกว่านายกไม่ควรแตะเสรีภาพสื่ออาจจะจริงแต่ว่านายกพูดได้ถูกดูจากการรายงานข่าวเรื่องของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรมีหนังสือพิมพ์ที่มีอคติต่อรัฐบาลพยายามที่จะหลอกประชาชนว่ารัฐบาลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องผมใช้คำว่าหลอกเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ผูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยไปถึงรัฐบาลแต่มีหนังสือพิมพ์2หรือ3ฉบับพยายามที่จะหลอกให้ประชาชนเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะโดยกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อยู่ประมาณ 2-3 ฉบับไม่อยากเอ่ยนามเพราะเป็นกลุ่มเดิมเลกาซีของคุณเอกยุทธ์คืออะไรเลกาซีของคุณเอกยุทธ์สำหรับคนที่อายุมากหน่อยอาจจะเป็นคดีแชร์ชาร์เตอร์อาจจะเป็นการที่เป็นนายทุนของการทำกบฏกับป๋าเปรมตั้งแต่สมัยคุณเอกยุทธ์ยังหนุ่มๆแต่เลกาซีสำหรับคุณเอกยุทธ์ในยุคนี้เนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์เว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ที่ใช้ในการรายงานข่าวแบบที่มีการประติดประต่อดึงข่าวจากสำนักต่างๆแล้วมีการพาดหัวใหม่สไตล์ Huffington Post แต่เลกาซีของคุณเอกยุทธ์เนี่ยก็คือคอลัมน์กอสซิปซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าเขียนขึ้นมาแบบสไตล์ซอ7นะฮะคอลัมน์ไต่กอซึ่งก็พยายามที่จะให้จะบอกว่าให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะฮะหรือเพิ่มสีสันในข่าวกอสซิปให้กับนักการเมืองในเรื่องที่เป็นเรื่องแบบเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะออกมาแนวนั้นเยอะแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งในเลกาซีของคุณเอกยุทธ์ในยุคนี้นอกเหนือไปจากเรื่อง Four Seasons หรือเรื่องคดีที่คาราโอเกะแต่พูดตามตรงเนี่ยคู่กรณีของคุณเอกยุทธ์เนี่ยในภาพรวมทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช่รัฐบาลนี้คุณเอกยุทธ์เค้าแฉทั้งเรื่องจริงและไม่จริงเนี่ยมาแทบจะทุกคนศัตรูแทบจะทั้งประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นมองเรื่องคุณเอกยุทธ์ต้องเข้าใจในภาพรวมนิดนึงนะฮะรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในคดีอย่างที่หลายสื่อนั้นไปเพ้อฝันกันนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ